สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนๆจะได้ศึกษาเรื่องการเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่อยู่ในรูป x เท่ากับลบเศษ c ส่วน a โดยที่ a ไม่เท่ากับ0ค่ะซึ่งเพื่อนๆจะได้สังเกตลักษณะของกราฟที่เกิดขึ้นนอกจากนี้เพื่อนๆยังได้ฝึกเขียนกราฟของสมการอีกด้วยหากพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาพิจารณาสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในรูปของ a x บวก b y บวก c เท่ากับ0ในกรณีที่สองเมื่อ b เท่ากับ0และ a ไม่เท่ากับ0เพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าจากสมการจะไม่มีตัวแปร y จะเหลือเพียง a x บวก c เท่ากับ0หรือ a x เท่ากับลบเศษ c ส่วน a โดย a ไม่เท่ากับ0ค่ะและเพื่อให้เพื่อนๆมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเริ่มกันที่ตัวอย่างที่1ข้อที่1 เมื่อเพื่อนๆจัดรูปสมการมาตรฐานเป็น x เท่ากับ3เมื่อค่า y เป็นจำนวนใดก็ตามนั่นคือค่า x จะเท่ากับ3เสมอเพื่อนๆก็จะได้กราฟเส้นตรงที่ทุกๆจุดผ่าน x เท่ากับ3เสมอดังรูปซึ่งมีข้อสังเกตด,ดังนี้1กราฟเส้นตรงของสมการ x เท่ากับ3ข้างต้นมีลักษณะขนานกับแกน y 2กราฟของสมการ x เท่ากับ3 ตัดแกน x ที่จุดของคู่อันดับ3 0 3. ถ้าจุดของคู่อันดับ x 2อยู่บนกราฟค่า x เท่ากับ3 4ถ้าจุดของคู่อันดับ x ลบ2อยู่บนกราฟค่า x เท่ากับ3และ 5. จุดแต่ละจุดบนกราฟของสมการ2 x ลบ6เท่ากับ0มีพิกัดเป็นคู่อันดับ x y ใดๆจะมีค่า x เท่ากับ3เสมอ ต่อมาเป็นตัวอย่างที่ 1. ข้อที่ 2. จดกำหนดสมาการให้เป็น x เท่ากับ5เมื่อค่า y เป็นจำนวนใดก็ตามนั่นคือค่า x จะเท่ากับ5เสมอเพื่อนๆก็จะได้กราฟเส้นตรงที่ทุกๆจุดผ่าน x เท่ากับ5เสมอดังรูปซึ่งมีข้อสังเกตดังนี้ 1. กราฟเส้นตรงของสมาการ x เท่ากับ5ข้างต้นมีลักษณะขนานกับแกน y 2. กราฟของสมาการ x เท่ากับ5 ตัดแกน x ที่จุดของคู่อันดับ50 3ถ้าจุดของคู่อันดับ x 1อยู่บนกราฟค่า x เท่ากับ5 4ถ้าจุดของคู่อันดับ x ลบ3อยู่บนกราฟค่า x เท่ากับ5และ5จุดแต่ละจุดบนกราฟของสมการ x เท่ากับ5มีพิกัดเป็นคู่อันดับ xy ใดๆจะมีค่า x เท่ากับ5เสมอ ตามมาด้วยตัวอย่างที่1ข้อที่3โจทย์กำหนดสมการให้เป็น x เท่ากับลบ5เมื่อค่า y เป็นจำนวนใดก็ตามนั่นคือค่า x จะเท่ากับ5เสมอเพื่อนๆก็จะได้กราฟเส้นตรงที่ทุกๆจุดผ่าน x เท่ากับลบ5เสมอดังรูปซึ่งมีข้อสังเกตด,ดังนี้1กราฟเส้นตรงของสมการ x เท่ากับลบ5ข้างต้นมีลักษณะขนานกับแกน y 2. กราฟของสมการ x เท่ากับลบ5ตัดแกน x ที่จุดของคู่อันดับ -5, 0 3. ถ้าจุดของคู่อันดับ x 1อยู่บนกราฟค่า x เท่ากับลบ5 4. ถ้าจุดของคู่อันดับ x -3 อยู่บนกราฟค่า x เท่ากับลบ5และ 5. จุดแต่ละจุดบนกราฟของสมการ x เท่ากับลบหมีพิกัดเป็นคู่อันดับ xy <Y S 2> ใดๆจะมีค่า y เท่ากับลบหาเรามาต่อกันที่ตัวอย่างที่1ข้อที่4กันนะคะโจทย์กำหนดสมการให้ x เท่ากับ0เมื่อค่า y เป็นจำนวนใดก็ตามนั่นคือค่า x จะเท่ากับศูนย์เสมอเพื่อนๆก็จะได้กราฟเส้นตรงที่ทุกๆจุดผ่าน x เท่ากับศเสมอดังรูปซึ่งมีข้อสังเกตดังนี้1 กราฟเส้นตรงของสมการ x เท่ากับ0จะเห็นว่าเส้นตรงนี้ทับแกน y พอดีเราอาจเรียกสมการ x เท่ากับ0ย์ว่าแกน y ก็ได้ 2. กราฟของสมการ x เท่ากับ0ตัดแกน x ที่จุดของคู่อันดับ00 3. ถ้าจุดของคู่อันดับ x 1อยู่บนกราฟค่า x เท่ากับ0 4. ถ้าจุดของคู่อันดับ x ลบ3อยู่บนกราฟค่า x เท่ากับ0ห จุดแต่ละจุดบนกราฟของสมการ x เท่ากับ0มีพิกัดเป็นคู่อันดับ xy ใดๆค่า x เท่ากับ0เสมอและตัวอย่างที่1ข้อที่5ถ้ากำหนดเส้นตรง l1 และเส้นตรง l2 เป็นกราฟของสมการเชิงเส้นที่อยู่ในรูป ax บวก by บวก c เท่ากับ0เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และ b เท่ากับ0โดยเส้นตรง l1 มีสมการเป็น x เท่ากับ2 และเส้นตรง l 2มีสรรมการเป็น x เท่ากับลบ3เมื่อนำไปเขียนกราฟจะได้กราฟเส้นตรงที่ทุกๆจุดผ่าน x เท่ากับ2และ x เท่ากับลบ3ดังรูปและมีข้อสังเกตดังนี้ค่ะ 1. กราฟเส้นตรงของสรรมการ l 1และ l 2มีลักษณะขนานกับแกน y 2. กราฟของสรรมการ l 1ตัดแกน x ที่จุดของคู่อันดับสอและกราฟของสรรมการ l 2 ตัดแกน x ที่จุดของคู่อันดับลบสลบศจุดแต่ละจุดบนกราฟของสมการ l 1มีพิกัดเป็นคู่อันดับ xy ใดๆจะมีค่า x เท่ากับ2และจุดแต่ละจุดบนกราฟของสมการ l 2มีพิกัดเป็นคู่อันดับ xy ใดๆจะมีค่า x เท่ากับลบสจากตัวอย่างที่ผ่านมาทั้ง5ข้อพี่อพอลโลจะมาช่วยสรุปความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น2ตัวแปรที่อยู่ในรูป ax บวก by บวก c เท่ากับ0 เมื่อ A เท่ากับศและ B ไม่เท่ากับ0ให้พวกเราฟังกันค่ะน้องๆครับสมการเชิงเส้น2ตัวแปรที่อยู่ในรูป A x บวกบ y บวก C เท่ากับ0เมื่อ A ไม่เท่ากับ0และ B เท่ากับ0เมื่อเขียนในรูปมาตรฐานคือ x เท่ากับลบ c ส่วน a โดยที่ a ไม่เท่ากับ0จะมีกราฟเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน y และตัดแกน y ที่จุดคู่อันดับลบ c ส่วน a 0และถ้าสมการเป็น x เท่ากับ0จะมีกราฟเป็นแกน y ครับ ต่อไปเพื่อนๆมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะในตัวอย่างนี้จะให้เพื่อนๆได้ช่วยหาคําตอบว่าสมการในแต่ละข้อมีลักษณะของกราฟเป็นอย่างไรคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆจะเห็นว่าจากสมการในแต่ละข้อลักษณะของกราฟที่ได้จะขนานกับแกน y เสมอคะ่ะแม้ไม่ได้ลงมือเขียนกราฟเราก็สามารถทราบลักษณะและจุดตัดของกราฟได้จากสมการที่กําหนดให้คะ่ะ ต่อด้วยตัวอย่างที่3ค่ะในตัวอย่างนี้เพื่อนๆจะได้เห็นลักษณะของกราฟด้วยค่ะเริ่มกันที่ตัวอย่างที่3ข้อที่1โจทย์กกำหนดสมการให้เป็น x เท่ากับลบหเมื่อค่า y เป็นจำนวนใดก็ตามค่า x จะเท่ากับลบหเสมอเพื่อนๆก็จะได้กราฟเส้นตรงที่ทุกๆจุดผ่าน x เท่ากับลบหเสมอดังรูปซึ่งมีข้อสังเกตด,ดังนี้ 1. กราฟของเส้นตรงกราฟเส้นตรงของสมการ x เท่ากับลบหข้างต้น มีลักษณะขนานกับแกน y 2. กราฟของสมการ x เท่ากับลบ5ตัดแกน x ที่จุดของคู่อันดับลบ50 3ถ้าจุดของคู่อันดับ x 2อยู่บนกราฟค่า x เท่ากับลบ5 4ถ้าจุดของคู่อันดับ x ลบ2อยู่บนกราฟค่า x เท่ากับลบ5และ5จุดแต่ละจุดบนกราฟของสมการ x เท่ากับลบ5มีพิกัดเป็นคู่อันดับ x y ใดๆ จะมีค่า y เท่ากับลบหตามมาด้วยตัวอย่างที่3ข้อที่2โจทย์กำหนดสมการให้เป็น x เท่ากับ5เมื่อค่า y เป็นจำนวนใดก็ตามนั่นคือค่า x จะเท่ากับ5เสมอเพื่อนๆก็จะได้กราฟเส้นตรงที่ทุกๆจุดผ่าน x เท่ากับ5เสมอดังรูปซึ่งมีข้อสังเกตดังนี้ 1. กราฟเส้นตรงของสมการ x เท่ากับ5้ข้างตน้น มีลักษณะขนานกับแกน y 2. กราฟของสมงการ x เท่ากับ5ตัดแกน x ที่จุดคู่อันดับ5 0 3ถ้าจุดคู่อันดับ x 2อยู่บนกราฟค่า x เท่ากับ5 4ถ้าคู่อันดับ x ลบ2อยู่บนกราฟค่า x เท่ากับ5และ5จุดแต่ละจุดบนกราฟของสมงการ x เท่ากับ5มีพิกัดเป็นคู่อันดับ xy ใดๆจะมีค่า y เท่ากับ5 และตัวอย่างที่3ข้อที่3โจทย์กําหนดสมการให้เป็น x เท่ากับ3เมื่อค่า y เป็นจํานวนใดก็ตามนั่นคือค่า x จะเท่ากับ3เสมอเพื่อนๆก็จะได้กราฟเส้นตรงที่ถูกๆจุดผ่าน x เท่ากับ3เสมอดังรูปซึ่งมีข้อสังเกตดังนี้ 1. กราฟเส้นตรงของสมการ x เท่ากับ3ข้างต้นมีลักษณะขนานกับแกน y 2. กราฟของสมการ x เท่ากับ3ตัดแกน x ที่จุดคู่อันดับ0ูนย์ 3. ถ้าจุดของคู่อันดับ x 2อยู่บนกราฟค่า x เท่ากับ3าถ้าจุดของคู่อันดับ x ลบ2อยู่บนกราฟค่า x เท่ากับ3 5จุดแต่ละจุดบนกราฟของสมการ x เท่ากับ3มีพิกัดเป็นคู่อันดับ x y ใดๆจะมีค่า y เท่ากับ3เสมอ สำหรับตัวอย่างที่4เพื่อนๆจะเห็นว่าสมการในข้อที่1 2 3และ4เมื่อเขียนสมการในรูป ax บวก by บวก c เท่ากับ0โดยที่ b เท่ากับ0จะได้สมการเป็น x เท่ากับค่างที่นั่นคือสมการที่1 x เท่ากับลบสสมการที่2 x เท่ากับลบ5สมการที่3 x เท่ากับสและสมการที่4 x เท่ากับเเพื่อนๆจะเห็นว่า กราฟของสมการทั้ง4เป็นกราฟเส้นตรงที่ขนานกับแกน y ค่ะก่อนจากการวันนี้เรามาสรุปความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น2ตัวแปร ى, ในรูป ax บวก by บวก c เท่ากับ0เมื่อ b เท่ากับ0และ a ไม่เท่ากับ0เขียนในรูปมาตรฐานจะได้ x เท่ากับ ลบ c ส่วน a กราฟที่ได้เป็นเส้นตรงขนานกับแกน y ตัดแกน y ที่จุดลบ c ส่วน a 0และถ้าสมการ x เท่ากับ0จะมีกราฟเป็นแกน y หากเพืเ่อนๆต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเพืเ่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ปุ่ม GSP ค่ะ ก่อนจบบทเรียนในวันนี้ขอฝากแบบทดสอบหลังเรียนให้เพื่อนๆมาลองทำกันดูนะคะเพื่อเป็นการประเมินว่าเพื่อนๆมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนไปมากน้อยเพียงใดแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะเพราะนี่เป็นการทดสอบเพื่อความเข้าใจเท่านั้นค่ะและเมื่อเพื่อนๆทำเสร็จแล้วก็สามารถตรวจคำตอบได้จากปุ่มฉเฉลยค่ะเอาละค่ะคราวนี้เพื่อนๆมาฝึกทักษะจากแบบฝึกหัดต่อไปนี้กันนะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ